สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องของนักวาดภาพคนหนึ่งให้ฟังเป็นบุคคลที่หลายๆท่านเคยเห็นภาพเขียนและผลงานของเขาบุคคลผู้นั้นคือเตรียมชาชุมพรครับเตรียมชาชุมพรเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2495เป็นนักเขียนการ์ตูนฝีมือระดับแนวหน้าของไทยมีผลงานอันโดดเด่นจากลายเส้นและบรรยากาศแบบไทยๆในงานเขียนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานภาพประกอบแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาชุดมานักมานีปิติชูใจเตรียมชาชุมพรเกิดที่บ้านหนองหวายอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2495ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนบ้านหนองหวายแล้วไปศึกษาต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนสิทธิธรรมวิทยาศิลป์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจนสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่3มศ3ระหว่างที่เรียนในช่วงปลายมศ3เตรียมก็ได้รู้จักกับจุลศักดิ์อมรเวชหรือจุกเบี้ยวสกุลนักเขียนการ์ตูนชื่อดังซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิธรรมวิทยาศิลป์ที่เขาเรียนอยู่จึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของจุกเบี้ยวสกุลกระทั่งเมื่อจบมศ3แล้วเตรียมจึงทำงานเป็นครูผู้ช่วยสอนและสอบได้วาดเขียนโทเขาสอนหนังสือและเขียนการ์ตูนไปด้วยเมื่อฝีมือใช้ได้จุกเบี้ยวสกุลจึงนำงานการ์ตูนของเตรียมไปเสนอให้ทีมงานหนังสือการ์ตูนท็อกต็อกซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนแนวนิยายภาพพิจารณาตีพิมพ์เตรียมชาชุมพรจึงได้เปิดตัวครั้งแรกในหนังสือท็อกต็อกด้วยเรื่องมังกรพยองนิยายภาพแนวเรื่องจีนซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในเวลานั้นแต่ได้ลงพิมพ์เพียงตอนเดียวเท่านั้นเนื่องจากท็อกต็อกได้ปิดตัวเองลงในเวลาต่อมาหลังจากสอนหนังสืออยู่2ปีเตรียมก็เดินทางเข้ากรุงเทพและนำผลงานของเขาไปเสนอต่ออาจารย์วิริยะสิริสิงห์ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้จัดทำนิตยสารชัยพฤกษฉบับวิทยาศาสตร์ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์อาจารย์วิริยะจึงมอบหมายให้เตรียมเขียนนิยายภาพแนววิทยาศาสตร์โดยอาศัยการ์ตูนคอมิกของต่างประเทศเป็นต้นแบบและใช้นามปากกาว่าตรีนาถภพต่อมาณรงค์ประภาสโนบลรงค์จึงได้ดึงตัวไปช่วยงานที่ชัยพฤกษ์การ์ตูนและตูนตูนซึ่งเป็นหนังสือในเครือสำนักพิมพ์เดียวกันที่ชัยพฤกษ์การ์ตูนแห่งนี้เองที่ศักยภาพของเตรียมได้เป็นประกายออกมาอย่างเต็มที่ทำให้ฝีมือของเตรียมก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของวงการนักวาดการ์ตูนในยุคนั้นต่อมาเมื่อนิยายภาพเรื่องเพื่อนได้ตีพิมพ์ในชัยพฤกษ์การ์ตูนนิยายภาพเรื่องนี้เตรียมเขียนโดยใช้ชื่อนามสกุลจริงชื่อเสียงของเตรียมก็ยิ่งเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยนิยายภาพชุดนี้มีเขาโครงมาจากเรื่องสั้นชื่อรุ่นกระทงของมนเมธีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเด็กชายชาวชนบทกับเด็กหญิงชาวกรุงที่มีโอกาสได้รู้จักกันและได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆร่วมกันท่องไปในธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของท้องไร่ท้องนาก่อนจะจากกันในท้ายที่สุดจุดเด่นของนิยายภาพชุดนี้คือบรรยากาศชนบทที่เตรียมรังสรรค์ได้อย่างงดงามชวนประทับใจจากประสบการณ์ที่อยู่ในชนบทมาตั้งแต่วัยเด็กและกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาในเวลาต่อมาโดยเฉพาะช่วงปี 2520 ถึง 2521 นับเป็นยุคทองของเตรียมอย่างแท้จริงงานของเขาไปปรากฏอยู่ในหนังสือการ์ตูนมากมายหลายหัวไม่เว้นแม้แต่บนปกการ์ตูนเล่มละบาทที่สำนักพิมพ์หวังขายชื่อของเตรียมชาชุมพรตามกระแสนิยมในระยะหลังงานของเตรียมเริ่มพัฒนาไปสู่นิยายภาพแนวสะท้อนสังคมโดยเตรียมนำเรื่องราวที่เขียนมาจากข่าวสารที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับคนยากจนสุดชายขอบของสังคมเมืองชะตากรรมอันน่าสลดใจและความร้ายมนุษยธรรมที่กลายเป็นข่าวแทบไม่เว้นวันมีข้อสังเกตว่าเตรียมใกล้ชิดอยู่กับการงานของมูลนิธิเด็กและบรรดาอาสาสมัครผู้ทำงานเพื่อสังคมดังนั้นข้อมูลของเขาหรือผู้ให้ข้อมูลแก่เขาจึงมาจากคนทำงานกลุ่มนี้ทั้งนี้นิยายภาพของเตรียม4เรื่องในแนวนี้ได้แก่ยายจ๋าตากับหลานเพื่อนบ้านใหม่และตุ๊กตาขาด้วนได้รับการรวมพิมพ์เป็นเล่มและได้รับการยกย่องจากคณะผู้วิจัยของสกว.ให้เป็น1ใน100ชื่อเรื่องหนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่านจากผลงานอันโดดเด่นในการสะท้อนภาพชีวิตชนบทได้อย่างน่าประทับใจนี้เองทำให้เตรียมได้รับเลือกให้เป็นผู้วาดภาพประกอบในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชุดมานีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่1และภาพประกอบในเรื่องสั้นชุดชีวิตชนบท
ซึ่งเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลายของกรมวิชาการจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2521โดยองค์การค้าของครุสภาเนื้อหาเป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตอันรื่นเริงสดใสของบรรดาเด็กๆในชนบทภาคใต้จากปลายปากกาของมานพแก้วสนิทนักเขียนผู้ถนัดเรื่องราวชีวิตชนบทเป็นพิเศษThank you.
เปรมชาชุมพรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถประจำทางปรับอากาศพุ่งชนเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2533รวมอายุได้37ปีวันนี้เล่าเรื่องของเปรมชาชุมพรให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ท่านได้ฟังในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ